นายสมภาสนินพันธ์ที่ปรึกษาสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีบอกว่าตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือสปนอดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านทุกช่องทางโดยผู้ที่สั่งจองเข็มที่ระลึกผ่านบริษัทไพรสณีไทยจำกัดระหว่างวันที่1ถึง5เมษายนที่ผ่านมาสามารถรับเข็มที่ระลึกได้ณักที่ทำการไพรสณีที่สั่งจองตั้งแต่วันที่25เมษายนนี้เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่สั่งจองหลังวันที่5เมษายนทางสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการจัดส่งเข็มที่ระลึกให้บริษัทไพรสณนีไทยจำกัดเพื่อจ่ายเข็มที่ระลึกให้แก่ประชาชนตามลำดับการสั่งจองภายในเดือนเมษายนนี้ค่ะในส่วนของการสั่งจองผ่านระบบออนไลน์บริษัทไพรสณนีไทยจำกัดจะทยอยจัดส่งตามช่วงเวลาที่กำหนดเช่นกันนะคะ รัฐบาลก็ยังได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ ผ่าน Big C Super Center จำนวน150,000เข็มด้วยนะคะครั้งแรกเข็นบอกว่าจะเปิดจำหน่ายใน10สาขาทั่วประเทศเริ่มวันที่25เมษายนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจไม่อยากจะสั่งจองผ่านทางออนไลน์หรือว่าไม่อยากจะสั่งจองผ่านบริษัทไพรส์นีไทยก็สามารถไปซื้อได้ที่ Big C ใน10สาขาทั่วประเทศลองเช็คอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่าจำหน่ายที่ไหนบ้างนะคะก็ถือว่า จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีครั้งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะ